monster! Mommy! It's over, Jody. It's over. I concentrate, Jody. Some things that I'm not proud of. Dirty work! Tell them to leave me the fuck alone, because next time, I'll kill everyone. กลับมาพบกับพาร์ทที่9ของ Beyond to Soul ในเนื้อเรื่องที่สุดจะเข้มข้นเลยนะครับตอนนี้ชัปเตอร์ที่เห็นนี่ก็คือชื่อว่า Old Friend หรือว่าแปลว่าเพื่อนเก่านั่นเองนะครับเป็นไทม์ไลน์ที่ต่อจาก Navajo นั่นเองก็คืออันนี้ตอนนี้น่าจะเป็นไทม์ไลน์ไปอนาคตเรื่อยๆแล้วนะครับก่อนที่จะกลับเข้าไปสู่โฟล็อกถ้าใครจำได้คือเป็นฉากที่โจดี้ถูกโกนผมแล้วก็มีรอยที่ตรงศีรษะนะครับอันนี้เราจะมาดูกันว่า Old Friend นี่ก็คือหมายถึงใครนะฮะตัดฉากมาที่ยามเย็นของสวนสาธารณะแห่งหนึ่งครับในฤดูใบไม้ร่วงโจดี้ทำหน้าดีใจแบบหาที่สุดไม่ได้ครับโอ้ไม่กอดที่แท้คนที่โจดี้เห็นก็คือโคครับโจดี้โจดี้เจ้าหญิงตัวน้อยของฉันโอ้ขอฉันดูเธอหน่อยสิสาวน้อยโอ้พระเจ้าอะไรทำให้เธอกลายเป็นเด็กสาวที่สวยถึงขนาดนี้เนี่ยช่างสวยไม่เคยเปลี่ยนดูเศร้าเล็กๆและสูญเสียเหมือนกับครั้งแรกที่ฉันได้เจอเธอคุณคงนึกไม่ถึงหรอกว่าฉันเองก็คิดถึงคุณมากแค่ไหนแล้วไอเดนล่ะโอ้ใช่ดีใจที่ได้เจอแกเหมือนกันนะเพื่อนย่าเดินไปคุยกันไหมโอ้ใช่ฉันค่อนข้างเป็นห่วงนะพวกเขากำลังออกตามหาเธอฉันต้องหนีต่อไปฉันหมายถึงฉันมีทางเลือกเนี่ยอุ๊ยมีให้คุยยับคุยเรื่องดอกกินแล้วกันครับผมอยากรู้ว่าเลยไปไหนแล้วแนทานเป็นไงบ้างโอ้ตอนนี้เขาเป็นบิ๊กบอสใหญ่เขายังทำงานให้กับพวก DPA เขาประไกลเกินกว่าวันที่เริ่มจากห้องทดลองเล็กๆแล้วล่ะงั้นมาคุยเรื่องตัวโคต่อแล้วกันนะครับแล้วคุณล่ะคุณทำงานอยู่ที่ไหนแล้วตอนนี้เออฉันตั้งกลุ่มเล็กๆขึ้นมาเราพยายามแบ่งแยกประเภทของเอดิตี้ดูว่ามันมีกี่สายพันธุ์นั่นคือสิ่งที่ทำมันไม่ได้สำคัญมากหรอกแต่ฉันก็รู้ว่าฉันกำลังทำอะไรแล้วมีไต่ตองกับทดสอบนะครับขอไต่ตองแล้วกันคุณไม่ได้บอกใครใช่ไหมเรื่องที่ฉันเรียกคุณออกมาไม่อย่างแน่นอนยิ่งกับนาธานแล้วเราก็ไม่มีทางที่ฉันจะทำอะไรเพื่อให้การพบกับเธอมีปัญหาหรอกจริงไหมอะไรคือสิ่งที่คุณอยากจะบอกกับฉันคุณเจออะไรอย่างนั้นเหรอวันเดียวกับที่เธอเกิดมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อนอร่าเกรย์ได้คลอดลูกในโรงพยาบาลของสถาบัน DPA เธอประกาศว่าเด็กเสียชีวิตระหว่างคลอดใครเป็นพ่อครับแล้วพ่อคือใครคุณรู้อะไรเกี่ยวกับเขาไหมเขาชื่อโจนาธานนิโคลส เขาตายหลังจากมีการเกิดด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวนั่นคือทั้งหมดที่ฉันรู้มาแล้วตอนนี้แม่อยู่ไหนครับนอร่าเธออยู่ไหนเธอถูกกักตัวไว้ในโรงพยาบาลจิตเวชหลังจากที่ได้ให้กำเนิดตามข้อมูลของเธอตอนนี้เธอยังอยู่ที่นั่นทำไมอะแม่ของฉันเธออยู่ไหนในโรงพยาบาลทางจิตมาตลอด24ปีอย่างนั้นเหรอฉันหมายถึงทำไมมันเกิดอะไรขึ้นข้อมูลทั้งหมดบอกไว้แค่นี้ฉันขอโทษฉันอยากจะไปเจอเธอโจดี้ฉันคิดว่าเธออยากพบนะแต่เธอเป็นบ้าไปแล้วหรือเปล่าในโรงพยาบาลนั่นน่ะเธอไม่ได้คำตอบในสิ่งที่เธอกำลังมองหาอยู่หรอกนะฉันไม่ได้ต้องการมองหาคำตอบฉันแค่อยากเจอเธอฉันหมายถึงไม่รู้
ไม่รู้คุณเข้าใจไหมแต่เขาคือแม่ของเธอแม่เขาคือแม่ของฉันถ้าฉันไม่ได้มองเธอผ่านดวงตาคนนี้บางทีฉันจะรู้ความจริงว่าฉันเป็นใครโจดี้เธออยู่ในการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดของ DPA นะและเธอก็เป็นที่ต้องการตัวโดยพวกหน่วยงานความมั่นคงของประเทศนี้เธอเองก็คงไม่เดินดุมๆไปในนั้นหรอกนะไม่มีอะไรอยู่ฉันให้เจอกับเธอหรอกเอาล่ะคุณเองก็เสี่ยงมากนะที่มาช่วยฉันขอบใจมากนะโคลเอาล่ะครับตอนนี้โจดี้กำลังจะปฏิบัติการบุกไปหาแม่ที่โรงพยาบาลเลยครับเดี๋ยวเราเฮ้ยเธอคงไม่คิดว่าฉันจะปล่อยให้เธอไปคนเดียวหรอกนะใช่ไหมโจดี้ยิ้มเลยครับเอาละสิเรื่องใหญ่มาแล้วครับตอนนี้โจดี้กำลังจะได้ไปเจอแม่ที่แท้จริงของเธอนะครับและนี่เราได้เดินทางมาถึงยังโรงพยาบาลจิตเวชของหน่วยงาน DPA แล้วครับ I don't like it, Jody. ฉันไม่ชอบแบบนี้เลยโจดี้ไม่มียาไม่มีคนเฝ้าลานจอดรถว่างเปล่ามันดูเหมือนมีบางอย่างไม่ปกติถ้าฉันไม่กลับมาใน30นาทีคุณก็ไปได้เลยนะสาวน้อยฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อรอในรถหรอกนะโคเดี๋ยวก่อนเอ้าโคลงรถไปก่อนเลยครับโอเค2คนก็ยังเพื่อนตายครับมาได้เวลาบุกไปหาคุณแม่กันแล้วครับอยากเห็นเหลือเกินว่าคุณแม่ของโจดี้ตอนนี้หน้าตาท่านจะเป็นยังไงบ้างนะครับเออแล้วครอบครัวที่เลี้ยงดูโจดี้มาหรือเป็นครอบครัวบุญธรรมใช่ไหมนี่เป็นแผนการของใครโอ้โหเริ่มมีคำถามเยอะแยะมากมายเลยครับตอนนี้เอาว่าตอนนี้เราบุกไปโรงพยาบาลก่อนครับเอ้ยมีพี่ยามเฝ้าอยู่คนหนึ่งเออลองแนวทางคิดสุภาพดูก่อนนะเพราะมันย่อมดีกว่าเสมออ๋อโอเคครับมาเรามาถามเบาะแสกันเลยครับเฮ้ยฉันมาเยี่ยมนอร์าเกรย์เนี่ยฉันขอดูใบอนุญาตเขาเยี่ยมหน่อยโอ้โหไม่มีครับต้องอ้อนวอนแล้วครับงานนี้คุณช่วยฉันไม่ได้เหรอฟังนะเออเธอคือแม่ของฉันแล้วฉันไม่เคยเจอเธอมาก่อนเลยต้องขอโทษด้วยใครก็ตามที่เข้าเยี่ยมต้องมีใบอนุญาตที่ถูกต้องโอ้โหอะไรอ่ะใบอนุญาตอะไรเราโอเคครับไม่ได้ด้วยไม้อ่อนก็ต้องไม้แข็งแล้วครับพี่น้องโคเคยเจอช็อตนี้มาแล้วครับไม่ให้โจดี้ไปเที่ยวก็ต้องโดนสิงเปิดเลยประตูกดป้าบเข้าไปเฮ้ยเราไม่รู้ว่าเธออยู่ห้องไหนนะเดี๋ยวฉันจะหาเองอ๋อโอเคครับมาเรามาหากันเลยพี่กดคีย์บอร์ดเสิร์ชเลยครับเสิร์ช Google เลย Nora Gray นั่นแหละครับพิมพ์สะกดถูกนะถูกต้องชั้น7ห้อง43เยี่ยม Nora Gray อยู่ชั้น7ห้อง43ไปกันเลยครับโคโรงพยาบาลนี้สวยมากอะอารมณ์เหมือนอุ้ยสวยกว่าพารากอนอีกมีน้ำตกด้วยดูพี่เขาอะเฮ้ยพี่ก็ได้สติแล้วแบบงงๆครับไอ้ที่ผ่านมาจะทำได้ดีมากโอเคครับหวังว่าพี่เขาคงจะไม่ได้ดูกล้องวงจรปิดนะว่าเราขึ้นมาอยู่ชั้น7แล้วใจเย็นนะครับโจดี้เฮ้ยมีกล้องวงจรปิดอยู่นั้นตัวนึงเหรอทำไงอ่ะเฮ้ยโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ดีทำไมตกใจกันขนาดนั้นโอ้โหยามอยู่ตรงนี้นี่เองอู้ยามอยู่ใกล้มากเลยอ่ะทำไงดีเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวมีอะไรไอเดียลองหาทางเปิดประตูนั่นดูอ๋อโอเคโอ้โหมีให้กดผมก็กดสิครับที่ไหนได้เราจะต้องเปิดประตูนี่เองสวยงามครับไอเดนประตูเปิดแล้วเยี่ยมมากอ้าวโอ้พี่ยามเขาปิดแล้วครับให้ตายเถอะเธอต้องเบี่ยงเบนความสนใจของยามก่อนโอเคครับจัดหนักขนาดไหนดีเนี่ยหาของเล่นก่อนเฮ้ยโอ้โหโอเคครับเอาตู้นี้เลยเดนเจอร์นี่แหละดีนักเลยเหมือนจะยังพิมพ์คีย์บอร์ดอยู่นะครับงั้นก็ระเบิดแผงวงจรทิ้งเลยครับ5 4 3 2 1และตูมกันก็ครันช์เยี่ยมมากไอเดนเอาล่ะตอนนี้ก็เปิดประตูโอเคมาได้เวลากดสวิตช์แล้วพี่ไปเดินดูตู้ไฟมันดับถูกต้องเดี๋ยวเข้าไปเลยค่อยๆรีบเดินนะโคพี่อย่าเพิ่งเห็นนะใจเย็นนะพี่โครีบเข้ามาเร็วช้าตลอดเลยโคเนี่ยอันนี้คืออะไรครับจ้าเอ๋ฉันคิดว่าเขาไม่เห็นเรานะเอ้ยในห้องนั้นมีอะไรอ่ะแล้วไปไงต่อเอาอย่าเพิ่งกระตุกสิครับเกมใจเย็นโอเคครับเราต้องทำอะไรบางอย่างทำอะไรดีนี่มันเป็นห้องเหมือนห้องเยี่ยมหรือห้องสันทนาการน่ะแล้วมันทำอะไรได้เนี่ยให้ตายเถอะ
มีตู้กระจกอ่ะมีทางเดินทางเดินมีอะไรเฮ้ยมีคนนั่งอยู่อ๋อสิงได้ปะโถเอ้ยอีซี่เลยอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนกล้องวงจรปิดเฮ้ยเราอยู่ไกลเท่าเกินไปเอ้ากล้องวงจรปิดเมื่อกี้อ๋อโอเคครับอึ๊บแต่ว่าเราก็อยู่ไกลพี่เขาอยู่ดีอ่ะทำไงอ่ะเอาละสิครับไอเดนเวอร์ชันผมนี่เริ่มงงๆอีกแล้วกับชีวิตอ๋อเป็นเนื้อเรื่องนี่เองเราต้องไปส่องกลับมาแล้วก็ระเบิดห้องนี้ทิ้งเธอโอ้โหหลับลึกจริงๆนี่เรียกว่าหลับยาวมาเลยนะเนี่ยเฮ้ยพี่ยาวพี่ทำไมหลับลึกขนาดนี้โอเคเอาเก้าอี้บินเลยครับอื้อโชตุ้มพี่มาดูเถอะนี่กำลังทำการแสดงชุดเก้าอี้บินอยู่เลยเนี่ยเอาโต๊ะบินดูดิครับเก้าอี้ไม่ได้ผลก็ต้องโต๊ะแล้วพี่น้องอื้อนี่ไปทั้งก้อนเลยอุ้ยชักกระตุกเลยครับเยี่ยมมาเลยพี่เดินมาให้ว่องเลยนั่นเลยครับพี่การแสดงชุดโต๊ะบินอ้าวสิงได้แล้วก็เสร็จไอเดนแล้วครับงานนี้มาเด้อพี่มาเป็นพวกกันเถอะเอื้อเรียบร้อยครับถือบัตรมันในมือด้วยเนี่ยตัวดีเลยอ่ะลูดการ์ดก่อนฟึ๊ดอุ๊ยมีการเอาบัตรวางไว้ด้วยครับชื่อเดฟอะไรอย่างพี่เขาเอาอะไรผมก็นึกว่าอะไรที่แท้ก็ให้พี่เอาหัวโขกกำแพงสลบเองนี่เองโอ้แล้วดูพี่เขานอนแอ่งแมงมาแล้วครับเฮ้ยบาดเอานี่ไงบาดอยู่ตรงประตูโอเคหยิบเลยครับไอเดนไอหยิบเลยครับจูดี้ได้แล้วนะครับไปตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะไปนะครับไปเดินทางกันต่อเลยเฮ้ยโชลูดการ์ดเฮ้ยทำไมเหมือนลูดยากโอเคได้ละเปิดประตูค่ะสวยงามคือโจดี้กับไอเดนนะครับไม่มีอะไรหยุดพวกเธอได้จริงๆเลยพวกเธอนี่จะทำได้ทุกอย่างนะครับตามที่เธอต้องการกันเลยพระเจ้าอะไรอ่ะโอ้เดี๋ยวโอ้ยชั้นสี่โอ้สี่โอ้มีกล้องวงจรปิดตรงนั้นคือผมกำลังค่อนข้างกังวลอยู่เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการเองมากล้องวงจรปิดตรงใหม่ไปซะเยี่ยมเอ้ยโคใจเย็นดิรอก่อนอุ้ยโคเดินโอ้กำเลยกำลังจะทำลายกล้องวงจรปิดนะครับเอาละสี่ตอนนี้แล้วหวังว่าพี่ยามคนนั้นก็คงจะมองไม่เห็นเรานะครับโอ้นี่มันทำลายได้เรื่อยๆเลยนะแต่ไม่ทันแล้วครับตอนนี้เราต้องเดินไปนะฮะว่าแต่ว่านี่มันห้องที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยห้อง39แล้วนะครับแม่คาใจขอจัดการกล้องก่อนได้ไหมโอเคบิดทิ้งให้หมดเลยครับห้อง43อยู่ไหนเนี่ยเลี้ยวซ้ายเหรอห้อง42โอเคเฮ้ยห้อง43อยู่ข้างหน้าสินะโค found it หามันนี่ไงห้อง43เจอแล้วเยี่ยมมากไปเลยครับI'll wait here. ฉันจะรออยู่นี่นะ Jody. Jody. She may have lost her mind. แม่ของเธออาจสูญเสียสติไปแล้ว She might not even. เธออาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหนูอยู่ตรงนั้น บางทีเธอไม่ควรเข้าไปในนั้นนะ ไม่เป็นไรครับ ปฏิบัติการหลักของเราตอนนี้ภารกิจก็คือการไปเจอแม่ให้ได้นะครับ เราไม่สนว่าแม่เราจะได้สติไหม แต่ว่าขอไปดูหน้าแม่หน่อยก็ยังดีครับขอดูหน้าแม่ของโจดี้หน่อยสิตื่นเต้นเหลือเกินผมนี่ไงครับเจอแล้วแม่ที่แท้จริงของโจดี้ครับนั่งอยู่ตรงเก้าอี้เหมือนเธอจะไร้ไม่มีสติไม่รู้แม่นี่หนูเองโจดี้กรรมแล้วมันต้องเป็นอะไรที่ดราม่ามากแน่เลยโอ้แม่ไม่ได้สติจริงด้วยครับนี่ลูกของแม่นี่ลูกของแม่เองช่วยฉันทีเถอะไอเดนทำอะไรครับอ๋อใช้วิธีดูดความทรงเชื่อมต่อความทรงจำเอานะครับมาเรามาดูเบาะแสกันหน่อยครับอ๋อนี่แม่ของโจดี้สมัยเธอยังโอ้เธอทำการทดลองเหมือนกันด้วยเฮ้ยขยับแก้วได้เยี่ยมมากโนราโอ้แม่ของโจดี้ก็เป็นผู้ที่มีพลังพิเศษกันนะครับแม่และพ่อพวกเจ้าทั้งคู่ได้รับของขวัญพวกเจ้าต้องตระหนักถึงความสำคัญของเด็กคนนี้เธอจะไม่เป็นไรโนราให้พวกเราดูแลทุกอย่างเองมันดีที่สุดแล้วเธอก็รู้ดีแต่นั่นเป็นลูกของฉันนะเธอกลับมาฉันยอมเปลี่ยนความคิดแล้วฉันอยากได้ลูกทำให้เธอสงบเร็วเข้า
ขอร้องละพาเธอกลับมาฉันอยากเห็นเธอรีบมาเดี๋ยวออกไปได้โปรดฉันอยากเห็นเธอขอร้องละได้โปรดพาฉันไปพบเธอฉันอยากได้ลูกคืนขอร้องพาฉันไปพบเธอเธออาจพัฒนาบางอย่างให้มีความสามารถพิเศษได้ดีใจให้ทุกคนทราบโดยเร็วมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นแล้วเพิ่มปริมาณยาให้มากขึ้นถ้าไม่แน่ใจว่าเธอจะไม่มีทางรู้สึกตัวได้อีกโอ้หนูขอโทษหนูขอโทษจริงๆมันเป็นความผิดของหนูเองโอ้ที่แท้แม่ของโจดี้ก็ถูกฉีดยาจนอะไรเหรอไอเดนอะไรครับเธอมีอะไรอยากให้ฉันดูเหรอเฮ้ยกลับแล้วนี่มันคืออะไรครับอ๋อแม่ของโจดี้ไอเดนจัดการมันซะไอเดนจัดการตัวสิ่งนี้แล้วจัดการเดี๋ยวนี้โอ้โหไม่ต้องบอกก็รู้เลยครับช็อตนี้ผมรีบกดอย่างว่องเลยทีเดียวเฮ้ยแม่ของโจดี้ถูกอะไรปิดตัวไปหมดเลยเนี่ยโอเคเรียบร้อยแม่ลูกรักของแม่ลูกแม่เอ้ากอดไม่ได้ครับเหมือนเป็นโลกของวิญญาณโลกของจิตวิญญาณนี่ป่ะแม่กลัวมากแม่คิดว่าจะไม่ได้เจอลูกอีกแล้วแม่คิดถึงลูกมากนะโจดี้แม่คิดถึงลูกจริงๆมันเกิดอะไรขึ้นพวกนั้นทำอะไรกับแม่พวกนั้นฉีดยาให้แม่ทำให้แม่ติดอยู่ในนรกไม่เหลืออะไรทำอะไรไม่ได้รอแค่ทุกอย่างมันจบ I'm ไม่หนูจะพาแม่ไปจากที่นี่หนูจะช่วยแม่เองมันสายไปแล้วเหรอโจดี้มันสายไปแล้ว I love you แม่รักลูกนะมากกว่าสิ่งใดในโลก Nothing will ever change ไม่มีอะไรจะเปลี่ยนมันได้แม่เอ้ยแม่ของโจดี้ถูกไอ้พวกนั้นปกคลุมอีกแล้วครับโอ้ความรู้สึกคือแม่ของโจดี้อารมณ์เหมือนกับไปติดอยู่ในนรกอีกครั้งนะครับโอ้ my god อุ้ยพวกนั้นทำกับแม่ของโจดี้ฉีดยาให้เธอจนเธอเสียสติไปเลยครับและตอนนี้โจดี้กำลังเก็บร็อกเก็ตของแม่นะครับเก็บไว้เพื่อจะได้คิดถึงแม่อยู่เสมอนะครับเอาละครับตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาที่เราจะต้องจากกันแล้วนะครับลาก่อนนะครับคุณแม่โอ้ชีวิตคุณแม่นี้ดราม่ายิ่งกว่าของโจดี้ครับโอ้ my god ลาก่อนนะครับคุณแม่เฮ้ยเอ้าเอ้ยเหมือนมีอะไรอยู่ในห้องนี้อีกครับเดี๋ยวขอเงินขออยู่ก่อนแป๊บนึงอะไรครับมีอะไรอยู่ในห้องนี้อีกโอเคในเมื่อโจดี้ไม่เห็นเราก็ต้องเอาไอเดนออกมาดูนะครับเอ้าเฮ้ยเราทำอะไรได้กับคุณแม่บางอย่างเอ๊ะเดี๋ยวนะนี่มันคือหัวใจคุณแม่ไม่ใช่เหรอแล้วเราต้องทำอะไรอ่ะเรารักษาคุณแม่เหรอโอ้ดูหน้าคุณแม่สิครับหน้าคุณแม่ดูยิ้มมีความสุขครับเฮ้ยคุณแม่เสียชีวิตแล้วคืออ๋อแม่จะอยู่เคียงข้างลูกเสมออ๋อเข้าใจแล้วครับคือคุณแม่ก็ต้องทุกข์ทรมานกับสิ่งที่เธอเป็นนะครับถูกฉีดยาจนเสียสตินะครับและตอนนี้ครับไอเดนตัดสินใจที่จะทำให้คุณแม่เนี่ยพ้นจากความทรมานครับโอ้ my god ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ถูกนะครับไม่ไหวครับช็อตนี้ผมซีนนี้ซึ้งมากโอเคในเวลาต้องไปดำเนินเนื้อเรื่องกันต่อครับเปิดประตูไปนี่โคจะรู้เรื่องไหมเนี่ยข้างนอกลาก่อนนะครับคุณแม่แล้วเอาไว้พบเอ้ยโอ้ฉันขอโทษโจดี้โอ้โหสั่นปืน
ว่าแล้วกล้องวงจรปิดทำลายไม่ครบยามมาจัดการเลยครับโอ้แล้วนี่เหมือนโจดี้กำลังจะได้สติเฮ้ยห้องอะไรเนี่ยทำไมภาพบ้านมันสวยขนาดนี้เอ้ยดูเหมือนจะไม่ใช่ห้องธรรมดาเลยครับที่นี่คือที่ไหนบอกทีโอ้เป็นห้องที่สวยมากเลยนะเนี่ยนี่เรากลับมาอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าโอ้โหดูหนังสือสิครับเอ๊ะที่นี่คือที่ไหนโอ้โจโจนี่เหมือนจะมีอาการปวดหัวนะครับเพราะว่าโดนปืนตอกไอ้น้ำทานน้ำได้ไหมขอกินน้ำหน่อยโอ้เยี่ยมครับทานน้ำได้ขออนุญาตสร้างเติมเต็มความสดชื่นให้ตัวเองนิดหนึ่งนะครับโอเคทานน้ำเสร็จแล้วมาครับได้เวลามาสำรวจแถวนี้แล้วนี่มันคือที่ไหนกันเนี่ยเป็นห้องของใครเรามาโอ้โหนี่มันอะไรนะครับข้างบนเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยมันดูยากเนี่ยกำบังคับมุมกล้องยากมากเลยครับเอ้ยตรงนี้น่าจะมีเบาะแสอะไรอ่ะมีการเปิดแคมเปญฉลองอะไรโอ้ my god ที่นี่คือที่ไหน where is this โอ้ดูสิครับจอโอ้โหนี่มันจอเหมือนข้างบนเลยครับแต่ที่ผมอึ้งก็คือผมอยากได้จอนี้มาที่บ้านสักตัวนึงเลยนี่มันกี่นิ้วเนี่ยโอ้โหมันดับเบิ้ลวายมากเลยเนี่ยคือเล่นเกมนี้อีพิกแน่นอนนะครับเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรในโต๊ะเอ๊ะคุ้นครับสำหรับพ่อเหมือนของนาธานตอนนั้นเลยครับเอ๊ะหรือว่านี่เป็นห้องนาธานเอาเลยสิครับเฮ้ยมีความเป็นไปได้ 99% เลยครับว่านี่จะเป็นห้องนาธานเพราะว่าตามบอกใส่ที่โคบอกก็คือนาธานเนี่ยเขาได้มาทำงานให้กับ DPA กลายเป็นบิ๊กบอสนะครับเอามาตอนนี้ไม่มีอะไรให้เราต้องสำรวจแล้วออกไปดูนอกกันดีกว่าครับโอ้ my godนี่มันสถาบันวิจัยอะไรเนี่ยทำไมมันยิ่งใหญ่อย่างนี้และนี่คืออะไรครับเฮ้ยนี่มันอะไรเนี่ยนี่มันประตูมิติปะเนี่ยโอ้ my god นี่มันทางผ่านนี่ครับอุ้ยพวก entity หลุดมาใหญ่เลยขนลุกขนชันพระเจ้าเฮ้ยมีคนมาหาเราแล้วครับ most powerful condenser มันคือเครื่องควบประจุไฟฟ้าที่มีพลังมากสุดที่เคยมีมาน่าประทับใจไหมนาธานโจดี้ดีใจที่ได้เจอเธออีกเฟนกูเวอร์จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอเธอดูผอมลงนะแถมยังดูเหนื่อยด้วยแต่อย่างน้อยเธอก็ยังอยู่ไปที่ออฟฟิศของฉันกันเถอะโอ้จริงด้วยครับเป็นห้องของนาธานแต่ว่ารู้สึกนาธานจะดูดีขึ้นเยอะเลยเนี่ยได้โปรดนั่งก่อนตอนนี้เธอรู้สึกเป็นยังไงบ้างฉันรู้สึกดีขึ้นนะการถูกตีหัวนั่นมันไม่ค่อยช่วยอ่ะฉันต้องขอโทษด้วยฉันบอกพวกเขาแล้วว่าอย่าทำร้ายเธอฉันแค่ไม่อยากให้เธอมีโอกาสใช้ไอเดนโอ้โหมาถึงคุยเรื่องนอร่าก่อนเลยครับยังติดตายเลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นกับแม่ของฉันนะท่านนอร่าอยู่ในสภาพไม่มั่นคงพวกเขาเลยกลัวว่าเธอจะเป็นอันตรายต่อทั้งตัวเธอเองและลูกของเธอแม่ของฉันไม่มีวันทำร้ายฉันพวกเขาไม่ปล่อยให้มีโอกาสนั้นฟังนะฉันเป็นนักวิจัยของ DPA โจดี้ฉันเองก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหลังจากนั้นมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างโอ้ยงั้นคุยเรื่อง CA ก่อนเลยครับทำไมถึงมาทำงานกับ CA อีกครั้งเนี่ยพวกนั้นเจอฉันได้ยังไงพวกเขาติดตามเธอนับตั้งแต่เธอหนีเรื่องออกมาจริงๆแล้วพวกเขาก็อยากจะฆ่าเธอซะด้วยซ้ำแต่ฉันบอกพวกเขาว่าให้รอฟังก่อนอย่าพึ่งให้ฉันเฝ้าดูเธอจากระยะไกลเรามาคุยเรื่องจริงกันดีกว่าครับมาทำไมคุณถึงไม่เคยบอกฉันเรื่องแม่ของฉันทำไมถึงปกปิดความจริงตลอดหลายปีนี้ฉันพยายามบอกเธอแล้วแต่ทำไมเธอถึงต้องบอกเด็กน้อยคนนั้นด้วยว่านั่นไม่ใช่เรื่องจริงสำหรับเธอล่ะอีกอย่างฉันเองก็เฝ้ามองเธอให้ความรักกับเธอฉันพยายามปกป้องเธอดีที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้เหมือนพยายามเหมือนนาธานพยายามจะแถอยู่เนี่ยแล้วนี่อะไรคุณพาฉันกลับมาหาพวก CA ทำไมนี่คือแผนคุณนะนาธานพวกเขานำเธอมาที่นี่เพราะว่าพวกเขามีบางสิ่งที่เธอต้องทำพวกเขาจะขอบคุณเธอมากถ้าเธอช่วยลงมือโอ้โกรธเลยครับอย่างนี้เดือดอันนี้เดือดนะครับช่วยพวกนั้นคุณอยากให้ฉันช่วยคนที่พากแม่ของฉันไปและขโมยชีวิตของฉันไปเนี่ยเหรอฉันหมายถึงจะทำไม่ได้หรอก
พวกเรารู้ว่าเราอยู่ในพวกเรารู้ว่ามีอีกประเทศนึงได้ค้นพบอินฟราเวิร์เหมือนกันแต่พวกเขาคิดว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมและจัดการได้พวกเขาไม่รู้หรอกว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ถ้าพวกเอดิตี้ก้าวผ่านโลกมายังโลกของเราจะคงรู้นะว่าฉันหมายถึงอะไรโจดี้แล้วสิ่งที่พวกนั้นทำกับฉันล่ะก็เพราะว่าเธอรู้จักอินฟราเวิร์มากกว่าใครๆมันเป็นงานของพวก CIA และฉันก็ไม่มีทางทำงานร่วมกับพวกนั้นแน่พวกเขาอยากยื่นข้อเสนอให้กับเธอถ้าเธอทำงานให้กับพวกเขาพวกเขาจะปล่อยเธอไปให้เป็นอิสระโจดี้เธอเองก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าประตูนั่นเปิดออกมันจะกลายเป็นอโพคาลิปส์ที่แปลว่าวันสิ้นโลกนะครับเธอมีพลังที่หยุดเรื่องนี้ได้อโพคาลิปส์เป็นภาษาของชาวยิวนะครับที่แปลว่าวันสิ้นโลกนะฮะโอ้โจดี้น่าจะตัดสินใจรับปฏิบัติการแล้วนะครับมานั่งประชุมเนี่ยตามข้อมูลที่เราได้สอบมาสาธารณรัฐคาซิสานได้ค้นพบที่อยู่ของอินฟาเวิร์พบรอยแยกการดำเนินการทดลองในฐานทัพลับซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเฟลฮันจังพวกเรายังไม่ทราบแน่ชัดว่าพวกเขาได้ทำการทดลองถึงขั้นไหนแล้วแต่พวกเราตรวจสอบพบว่ามีความผันผวนที่สำคัญในโลกของอินฟาเวิร์นั่นหมายความว่าพวกเขาอาจค้นพบวิธีติดต่อกับอีกด้านนึงแล้วตอนนี้ภารกิจของเธอก็คือทำลายเครื่องประจุไฟฟ้าหรือเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อทุกอย่างที่เธอหาเจอแม้ว่าฉันจะจัดการกับเครื่องประจุควบประจุไฟฟ้าได้แล้วพวกเราแยกได้จะเอาไงอาคารสำหรับสร้างเครื่องควบคุมประจุไฟฟ้านั้นเป็นการลงทุนที่เสียงบและเวลาด้วยการดำเนินการนี้พวกเรายังพอมีเวลาเข้าใจพวกอินฟาเวิร์จะไม่มีใครพยายามได้ใช้มันกับเราอีกฉันคิดว่านั่นไม่มีทางเพราะมันป้องกันแน่หนามากใช่ไหมแน่นอนเธอต้องไปจัดการกับพวกนั้นกับพวกกำลังจำนวนมากเธอเลยต้องมีทีมงั้นเหรอพาพวกเขาเข้ามามาลาใครครับทีมของโจดี้อย่าบอกนะว่านั่นไงเฮ้ยหนุ่มน้อยยินดีได้เจอเธอนะสาวน้อยคนหลังนี่ครับคายแม็กเลยทีเดียวโอ้โหโจดี้น้ำตาเขียวเลยครับทีมของเคต้อนจะไปกับเธอหน่วยจู่โจมขนาดเล็กจะสามารถหลบเลี่ยงการตรวจจับได้ง่ายภารกิจจะเริ่มต้นอีก2วันข้างหน้าขอให้โชคดีโอ้โหโจดี้ยิ่งงอนไปใหญ่เลยครับตอนนี้เอายืนลุกขึ้นยืนเลยระวังตัวนะโจดี้ไม่มีใครรู้ว่าเธอได้เจออะไรบ้างในอีกด้านหนึ่งไม่ต้องห่วงฉันไม่คิดว่าฉันพร้อมที่จะหลุดเข้าไปในโลกอินฟาเวิร์ลหรอกดีเพราะฉันไม่อยากเสียเธอไปอีกโอ้นาธานภารกิจนี้จริงๆจะว่าไปมันก็เหมือนกันช่วยโลกนะครับดังนั้นโจดี้ก็เลยตัดสินใจที่จะทำนะครับถึงแม้ไม่ทำกับ CIA ก็ตามที่เธอแบบต้องข่มขืนใจมากดีใจที่ได้เจอเธออีกนะโอ้โหมาอย่างนี้เลยอะไรเนี่ยทำตัวเหินห่างสันห้วนก้าวเล้าเอาก้าวเล้าให้เลยมาแอคกระสีบเลยโกรธนะรู้ว่าโกรธเธอดูเหมือนว่าไอเดนยังจำฉันได้นะอยู่ให้ห่างฉันไว้นะไรอันไอเดนไม่ได้ให้ภัยคุณไปมากกว่าฉันหรอกโอ้โหแค่นั้นมันน้อยไปนี่เป็นผมนี่หืมสอกกลับสักทีใช่โอ้ไลอันโอ้ my god ปฏิบัติการนี้มันสนุกขึ้นเลยครับเพราะเราต้องทำงานกับไลอันนี่แหละเอาแล้วนี่ตาฉากมาไหนเฮ้ยทำไมขาโจนี่มีเลือดอ่ะเอ้าเฮ้ยนี่เรามาอยู่ไหนอ่ะแล้วที่นี่ที่ไหนเอ้ากามโจนี่เหมือนโจนี่โดนจับมัดเฮ้ยไลอันเอ้าเฮ้ยนี่เป็นใครเนี่ยเอ้ยโดนมัดออกไม่ได้โอ้โหข้างหลังนี่อย่างเข้มฉันเริ่มเบื่อหน่ายกับเรื่องนี้เต็มทนถ้าเธอจะไม่ให้ความร่วมมือฉันก็ไม่มีทางเลือกแต่ฉันคงไม่ฆ่าเธอหรอกแน่นอนฉันอาจจะฆ่าเธอแบบไม่ลังเลก็ได้แต่นั่นมันจะเร็วไปและไม่เจ็บปวดแทนที่มันจะต้องตายอย่างช้าๆและทรมานมากกว่านั้นฉะนั้นฉันจะถามเธอครั้งสุดท้ายนะเธอทำงานให้กับใครไอเดนเธออยู่ไหนเอ้าเอ้ยแล้วไอเดนไปไหนนั่นสิผมกำลังคิดอยู่ว่าโอ้โหถ้าโจดี้มีไอเดนไม่ทางจะถูกจับมัดงั้นหรือว่าไอเดนไปเที่ยวเอ้ยโอ้โหเอาเลยสิครับอยู่ดีตาชางนี่แล้วโอ้โหคำถามมันคาใจเลยเครื่องหมาย question mark เต็มไปหมดเอาไม่เป็นไรครับมันที่นี่ก่อนที่นี่มันร้อนจริงYou sure it's here?
นายแน่ใจด้วยว่ามันอยู่แถวนี้โอ้ยพวกเราถูกมาถูกต้องตามพิกัดแล้วพายุมันแรงขึ้นเรื่อยๆเลยเราจะทำไงกันดีโจดี้ให้เดนช่วยหาที่หลบพายุให้เราทีเธอได้ยินแล้วนะไอเดนโอเคครับเราต้องไปหาที่หลบโอ้เดี๋ยวใจเย็นใจเย็นต้องไปหาที่หลบหลบพายุโอ้โหแล้วบ้านอยู่ด้านหลังหมายก้อนนี่มันหลบได้ไหมนี่มันหลบไม่ได้มันอยู่ไม่ได้เราแถวนี้มันเถื่อนตรงไหนเลยเนี่ยหลังไหนหลบได้ให้ตายเถอะเฮ้ยซ้ายมือเหมือนใช้ได้อยู่เอ๊ะหรือว่าไปข้างหน้าอีกมันหลังไหนเนี่ยเดี๋ยวนะให้ไปสำรวจหลังไหนเนี่ยโอ้ที่เราไปได้ไกลมากเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ไอเดนมาได้ไกลมากเลยเยอะเร็วไกลไปแล้วไกลไปแล้วเฮ้ยมันอะไรมาไฟตรงนั้นเฮ้ยพวกเราจะตายที่นี่ไอเดนแป๊บนึงโจนี่กำลังเจอเบาะแสแป๊บนึงขอแป๊บนึงอะไรเนี่ยโอ้ยโยคืออะไรเนี่ยโอ้เฮ้ยอันล็อกโบนัสใหม่เยี่ยมครับโอเคถ้าไม่ใช่บ้านหลังนี้ก็ต้องเป็นบ้านหลังนี้ดินี่ไงเอ้ยบ้านอยู่ตรงนั้นเยี่ยมเลยไปกันเลยโอเคครับตรงไปเรื่อยๆเดี๋ยวอยู่ทางซ้ายมือนะครับพอจำทางได้อยู่โอ้โหเมื่อกี้อุ้ยโชคดีจังเลยครับเจออันล็อกโบนัสอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งไปครับตอนนี้ทีมน่าจะกำลังทำภารกิจไปจัดการกับพวกนั้นอยู่นะครับเนี่ยถึงแล้วอู้ชอบฉากจริงเลยสวยงามมากลงสกีครับโอ้โหอู้เป็นสกีที่เทคโนโลยีขั้นสูงมากเลยโอ้ดูโจดี้ครับมีการเก็บไม่เหมือนชาวบ้านด้วยโอ้ให้ตายเลยมันโคตรจะหนาวเลยพวกเรามาทำอะไรที่นี่กันแน่เนี่ยมันก็เป็นแค่ซากบ้านหมู่บ้านชาวประมงนะพวกเราคงถูกหลอกแล้วซะแล้วมั้งเนี่ยพวกเราคงจะดีกว่านี้ถ้าพวกเขาจิ้มน้ำแข็งให้ฉันอยากออกไปที่ใช่ไหม3วันที่เดินบนน้ำแข็งกินหิมะเพื่ออะไรกันบ้าเอ้ยฉันอยากจะเจอไอ้คนที่ส่งพวกเรามานี่ใช่ไหมเฮ้ยฉันเบื่อที่ต้องได้ยินพวกนายบ่นหรือวะถ้านั่นนายพูดจบแล้วเราก็งั้นช่วยหุบปากซะพวกนายฉันกำลังหนาวพวกนายคิดไหมว่าบางทีเราอาจจะก่อไฟกันก่อนแล้วค่อยมาเถียงกันทีหลังจะดีไหมเยี่ยมเธอพูดถูกพวกเราจะต้องตั้งแคมป์ที่นี่จนกว่าพายุหิมะจะสงบฉันจะติดต่อศูนย์ใหญ่และขอคำแนะนำโอ้ my god โอ้ยอย่าเพิ่งเถียงกันได้ไหมเนี่ยผมก็หนาวอ่ะอันนี้กระเป๋าทำอะไรได้เนี่ยเฮ้ยโจดี้เหมือนเปิดกระเป๋าดูทุกอย่างหยิบมาปึ๊บอะไรเนี่ยมันคืออะไรเหมือนระเบิดไอ้นี่ระเบิดซีโฟเลยอ่ะไอ้โจดี้อย่าเพิ่งกดเล่นเนี่ยงงให้ตายเถอะทุกอย่างมันเปียกไปหมดไหนขอจะลองหน่อยเอาโจดี้เก็บคืนงงสิครับมันคืออะไรโอ้ยตายเลยของทุกอย่างมันแช่น้ำหมดเออเราต้องหาอะไรสักอย่างที่มันดีกว่านี้หรือไม่เราอาจจะไม่ผ่านพ้นคืนนี้ไปไม่ได้นะอ๋อโจดี้ไปเปิดกระเป๋าหาน้ำทานโอเคอย่างน้อยก็ยังได้ทานน้ำก่อนนะครับที่พักผ่อนเยี่ยมเลยโอ้โห3วันที่ต้องเดินบนหิมะแล้วก็ต้องเดินทางตลอดแล้วก็ทานหิมะเป็นอาหารนะครับต้องใส่นี่คงเดินทางไปจนเสบียงหมดแล้วนะครับโอเคโอเคแล้วนี่ไรอันทำอะไรอะนายติดต่อได้ไหมไม่บางครั้งอาจจะเป็นพวกพายุนะนี่เธอยังโกรธฉันอีกเหรอฮะฟังนะมันอาจไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของเธอได้แต่ฉันเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนายมันเห็นแก่ตัวนั่นไม่สามารถเปลี่ยนความคิดของฉันได้หรอกซึมไปเบยแน่จะมานอกรอบเหรอไรอันในละไรอันจะมานอกรอบไปฉันเหรอไม่มีทางหรอกครับเอาสองคนนี้ทำอะไรเนี่ยเหมือนพยายามจะจุดไฟอยู่สู้ๆกันนะพี่ทุกอย่างมันเปียกน้ำหมดเบยแล้วนี่เราต้องทำอะไรต่อเนี่ยต้องใส่ต้องออกไปดูข้างนอกแล้วมั้งเนี่ยไม่ข้างในนี่จะทำเอ้ยอย่าไปไกลมากนะโอเคไหมมันติดลบ40องศาฉันไม่ได้วางแผนที่จะมาเดินเที่ยวที่นี่แน่แล้วโจนี้ต้องไปทำอะไรเนี่ยงงโอ้โหมาถึงลมหนาวโกกเลยครับเอ้ยโจดี้กำลังมองหาอะไรอะไรอะเอาเลยที่นั่นอะไรเดี๋ยวโจดี้จะไปไหนที่ไปทำอะไรที่นั่นงงเอาไม่เป็นไรครับเดินไปก่อนอู้อู้ลมแรงมากผมชอบแบบบอกเลยว่าผมชอบกราฟิกช่วงนี้มากเลยอะคือทั้งสภาพแวดล้อมทั้งการเก็บรายละเอียดคือดีมากครับโอ้ยเริ่มรักเกมนี้ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มรักผู้พัฒนาเกมนี้แล้วครับเอ้ยอะไรเนี่ยถ้าทำให้เราทำอะไร
โจนี่ทำอะไรอ่ะโจนี่จะนั่งฉี่อ่ะเอากำจริงด้วยตายเลยกำนี่มันเย็นใช่ไหมโจนี่จะนั่งฉี่จริงด้วยโอ้ใจเย็นครับโจนี่โอ้ผมหนาวแทนเลยเฮ้ยใครมากำแล้วอะไรอ่ะโอ้ my god คนกำลังนั่งฉี่โอ้โหขบวนอะไรเนี่ยเอ้ยตายแล้วรีบผ่านไปเลยอย่าเห็นนะโอ้โหนี่มันเป็นรถลำลองลำเลียงเสบียงไม่ใช่ลำลองนี่รถหุ้มเกาะเลยเนี่ยโอ้ my god ฉี่ไม่สุดเลยให้บอกที่ตายเลยเฮ้ยโอ้นี่เป็นมุกที่ร้ายกาจจริงๆเลยครับโอ้กล้าใส่มาได้มุกกำลังนั่งฉี่แล้วงานเข้าเอาเลยครับตอนนี้เราเจอพวกที่เราตามหานะครับต้องรีบกลับไปแจ้งเพื่อนๆก่อนตายแล้วจริงทำไมมานั่งฉี่อยู่นอกเดียวคงไม่เห็นนะเนี่ยว่ามีรถหุ้มเกาะผ่านไปด้วยเปิดประตูเฮ้ยจึ๊บโอ้พวกเขาอยู่นี่ฉันเห็นพวกเขาที่ถนนใหญ่มีรถขบวนหุ้มเกาะขับผ่านฉันไปเอ้ยแล้วพวกเขาเห็นเธอไหมไม่ฉันคิดว่าไม่นะไปกันเถอะรีบตามพวกนั้นไปเอาเลยครับตอนนี้ทุกคนกำลังไม่ได้พักนะครับต้องเดินทางแล้วเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเบาะแสจะหายนะครับพวกรอยลงรอยรถเพราะตอนนี้หิมะตกหนักครับต้องไปตอนที่ยังมีรอยล้ออยู่นะครับโอเคตรงนี้ก็น่าจะตามถนนใหญ่ไปเรื่อยๆก่อนนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่ารถขบวนที่มุ่งเกาะเมื่อกี้นะครับเขาขับเอาเสบียงไปส่งที่ไหนกันโอ้โหมุกเมื่อกี้นี้ผมติดตาเนี่ยมันลายลึกอะคือฐานโจดี้นั่งฉี่นี่มันก็อะไรเป็นอีพิกมากแล้วนะเอ้ยข้างหน้าแน่แล้วนี่ยังมาฉี่แล้วแบบโอ้โหมีขบวนศัตรูขับผ่านเอ้ยโอ้โหรีบหมอบเลยครับบิงโกไอเดนไปดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในนั้นโอเคไปกันเลยครับชอบจริงเลยปฏิบัติการทางทหารรับทราบลูกเสือเข้าไปจับมือขวายื่นซ้ายมาจับมือกันมันนี่ผมไม่ใช่ลูกเสือผมคือทหารนี่ครับเออเข้ามาแล้วโอ้โหนี่มันห้องอะไรเนี่ยเฮ้ยมันมีเรือดำน้ำจอดอยู่เต็มไปหมดเลยโอ้โหอุ้ยเรือดำน้ำโอ้ยโอ้ยทหารอุ้ยเรือดำน้ำกำลังลงครับไอ้พวกเขากำลังโหลดสินค้าไปยังเรือดำน้ำเรือดำน้ำกันเหรอเธอหมายถึงรอยแยกมีตรงนั้นไหมฉันคิดว่ามันอยู่ใต้น้ำนะฉันหมายถึงพวกเขามีฐานทัพอยู่ข้างล่างแล้วพวกเขาจะใช้เรือดำน้ำเพื่อขนเสบียงไปพวกนั้นมีเยอะไหมตอนนี้ฉันเห็นมีแค่3บอกไอเดนให้จัดการพวกเขาไอเดนจัดการพวกนั้นแล้วจัดการยังไงอ่ะคนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ได้จัดการยังไงล่ะครับบอกทีเอ้ยคนนี้สิงได้มาโถเอ้ยอ๋อมี3คนมีในห้องคนนึงเดินคนนึงแล้วก็อยู่ที่เรือดำน้ำคนนึงโดนซะพี่มาเป็นพวกเราเลยครับนี่เรียบร้อยยะฮูละฮูโดนแน่แกเอ้ย อยู่ไหนรู้สึกเป็นอยู่ตรงนี้คนนึงจ้าเอ๋พี่น้องทั้งหลายผมมีแครอทมาฝากอยากให้พี่ได้กินจ่อยิงทิ้งเลยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเพื่อนตกใจครับออกมาดูเยี่ยมมากออกมาเลยทิงเซอร์อะไรเหรอมีซับไตเติ้ลด้วยอ๋อน่าจะเป็นกองกำลังจีนไม่ใช่ตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นเกาหลีเหนือแต่ดูฟังเหมือนเป็นภาษาจีนอะตีเนี่ยเอวเลี้ยวเลยเฮ้ยโอเคครับเราต้องไปที่ประตูผมก็นึกว่าจะยิงตัวเองตายอีกแหมไอเดนนี่โหดนะครับประมาณแบบฆ่าเสร็จแล้วก็จัดการตัวเองโหดดูพี่เยอะดีครับนี่ตัวเราเป็นเกาหลีเหนือหรือจีนเนี่ยแต่ว่ารู้ว่านี่ไม่ใช่ประเทศที่มีในโลกจริงนะครับเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยประเทศคริสอะไรคริสตานอะไรไม่รู้ผมออกเสียงไม่ถูกเงินมาครับไปน่าจะต้องไปทำภารกิจเปิดประตูเพื่อให้พวกกองกำลังของหน่วยของเคลตันเข้ามาที่นี่นะครับหน่วยของเฮ้ยสวิตช์ตรงนู้นเยี่ยมเปิดจึ๊กโอเคประตูเปิดแล้วครับโอเคทุกคนเข้ามาแล้วน่าจะเย็นขึ้นนะครับโอ้ดูไอเดนก็โอ้โหยิงจริงตกกระจายอู้ดูโจนี่โดนเอฟเฟกต์เลยครับให้ตายเถอะนิกโอ้โทษทีเฮ้ยไหนคุณจะบอกฉันก่อนนะโอ้ยเจ็บแปลบเลยแล้วแล้วเราจะเอาไงกันต่อนะไอ้ขอลาฉันแป๊บนึงโอเคไหมนั่นน่ะสิครับเราต้องทำไงกันต่อเนี่ยไม่รู้ไงนะต้องเดินสำรวจก่อนละมั้ง
โอ้โหนิกยิงขึ้นมาได้ดีนะครับไอเดนออกมาได้ทันไม่งั้นไม่รู้มีเอฟเฟกต์อะไรเกิดขึ้นบ้างเฮ้ยมีศพอยู่ตรงนี้ศพพี่คนนั้น2คนโหน่าสงสารจังเลยเฮ้ยนี่ตรงนี้ทำอะไรได้ครับฉันเคยขับเรือดำน้ำนี่ในห้องจำลองตอนที่อยู่ CIA นะฉันหมายถึงบางทีเราอาจจะใช้มันได้เออใช่แน่นอนรีบขับเรือพวกเขาเถอะพวกเขาไม่ได้มีอะไรบอกว่าห้ามไม่นี่ฉันกำลังคิดแผนอยู่นั้นไม่ใช่วิธีฆ่าตัวตายเอ้าเฮ้ยโจนี่ทำอะไรอยู่ดีถอดเสื้อผ้าเฉยเออเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเธอจะลองทำอะไรเนี่ยฉันพบวิธีในการแก้ปัญหาได้แล้วความคิดเจ๋งแต่มันจะหลอกพวกเขาได้ไม่นานนักหรอกนะใช่ฉันรู้บางทีอาจจะไม่แต่เราแยกบ้านนั้นไม่มีทางที่จะปิดตัวมันเองแน่ๆใช่ไหมล่ะอ๋อโจนี่ปลอมตัวโอเคได้มาจะได้ผลนะถ้าเรารักษาระยะห่างไกลพอแล้วไงต่อฉันจะขับเดินน้ำไปยังฐานที่ตั้งแล้วพวกเราจะปิดมันหลังจากนั้นฉันจะไปกับเธอเฮ้ยแล้วพวกเราอะที่นั่งมีแค่2ที่พวกนายรออยู่นี่หาทางหนีเมื่อพวกเรากลับมานั่นเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะหนีได้อย่างรวดเร็วนั่นคือคำสั่งนิกงงเลยครับตกลงอีกคนชื่ออะไรเนี่ยรู้แต่คนที่ชื่อนิกส่งระเบิดมาให้ฉันอ๋อโอเคครับเป็นปฏิบัติการที่ไปทำมัน2คนอีกแล้วนี่ปลอมตัวเป็นทหารฝั่งศัตรูเลยหูนี่โคตรเสี่ยงตายเลยครับโอ้ยเรือดำน้ำเยี่ยมมากดสวิตช์เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมจะได้เล่นเกมที่ขับเรือดำน้ำได้สุดยอดเปิดประสบการณ์ใหม่อีกแล้วในชีวิตไม่เคยนั่งเรือดำน้ำเลยครับไม่ตายเด้อเธอไม่ได้คิดว่าพวกเราจะมีโอกาสรอดกลับไปหรอกใช่ไหมใช่ใช่ฉันรู้ตั้งแต่เริ่มแล้วโอ้โหเป็นการตั๋วไปเที่ยวเดียวไม่มีกลับอีกแล้วครับพี่น้องครับไปเรามาสนุกกับการขับเรือดำน้ำกันก่อนครับโอ้โหในชีวิตไม่เคยนั่งเรือดำน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นดูปะการังธรรมดาหรือว่าสกูปาหรือว่าอะไรโอ้แค่ลืมตาในน้ำยังยากเลยครับดำลงไปฐานที่มันอยู่ไม่ไกลนะมาครับแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เรากำลังจะได้ขับนะครับไปพร้อมๆกันเลยครับเพื่อนๆก่อนหลังให้ดีนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าข้างหลังนี่เรากำลังบรรทุกผู้โดยสารนะครับและผู้ชมอีกมากมายโอ้โหทำไมผมรู้สึกขนลุกกับเกมนี้จังเลยเนี่ยค่ายพัฒนาดิโอ้ผมต้องแอดเบลลิตในใจนะครับทัศนวิสัยมันแย่มากมันยากที่จะบังคับทิศทางไม่เป็นไรผมพอเห็นอยู่คือเราดูมินิแมปทางซ้ายมืออยู่นะครับโอ้ก็ต้องขอชมเลยครับนี่เป็นสตูดิโอจากฝรั่งเศสนะครับเกมนี้ไม่ได้เป็นสตูโอ้ยตกใจไม่ได้เป็นสตูดิโอจากฝั่งอเมริกานะครับโอ้ค่ายเกมฝรั่งเศสนี่นายทำชิ้นอึ้งมากเลยมาครับเอ้ยข้างล่างมีแสงเราตามแสงล่างไปดีกว่าเราจะไม่ถูกชนนี่ไงเยี่ยมเลยครับตอนนี้ดูจากความลึกแล้วก็ใช้ได้นะครับทางขวามือโอ้มีเครื่องตรวจจับมากมายเลยครับโอ้เยี่ยมโอ้โหฐานที่มั่นนี่มันลึกลับซับซ้อนมากครับคืออยู่ในน่าจะเป็นขั้วโลกเหนือแบบติดลบแล้วนะครับสภาพอากาศเลวร้ายแล้วการไปยังถึงศูนย์บัญชาการใหญ่หรือฐานที่มั่นเนี่ยยังต้องขับเรือดำน้ำไปอีกนะครับโอ้โหเป็นแบบเก็บความลับไว้เยอะมากเลยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยเกือบชนกำแพงใจเย็นครับใจเย็นทุกอย่างเราควบคุมได้นั่นไงฉันเห็นแสงอยู่ตรงนั้นอะไรเสียงอะไรฉันคิดว่านั่นคงไม่ใช่คำถามหรอกนะเอาเลยสิครับอยู่ดีๆมีภาษาจีนโผล่มาเฮ้ยนี่ไงเรามาถึงแล้วไปครับในเวลาขับจอดขออนุญาตลงจอดนะครับพี่น้องทั้งหลายโอ้โหมีคาสีนี่ดูด้วยดื่มด่ำเต็มที่เลยทีเดียวช่วงนี้ไปเลยครับเข้าจอดตอนนี้เรากำลังจะเอาเรือดำน้ำเข้าเทียบท่านะครับขออนุญาตจอดนะครับพี่น้องทั้งหลายไม่อนุญาตก็จะจอดเลยครับโอ้โหเรือดำน้ำรุ่นใหม่ด้วยนะเนี่ยเทคโนโลยีสูงมากดีไซน์เฉียบเอ้ยมีขึ้นข้างบนเนี่ยโอ้ my god เราจะได้เจออะไรไม่รู้เนี่ยเริ่มตื่นเต้นเอ้าตัดฉากมานี่ช่างน่าประทับใจจริงๆเพียงแค่ไม่กี่คนก็ได้มาได้ไกลถึงขนาดนี้สงสัยโดนจับได้ผมรู้แล้วบางทีเธออาจรู้สึกอะไรบ้างกับความเจ็บปวดของเพื่อนของเธอโจนี่เหมือนพยายามจะหาทางออกนะครับคำถามง่ายๆของฉันอยากรู้ชื่อของเธอเธอทำงานให้ใครและเธอรู้ได้ไงว่าฐานทัพเรามีอยู่นี่
และแน่นอนเธอต้องบอกฉันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นตอนที่เธอเดินเข้ามาข้ามเขตสนามพลังนั่นด้วยอย่าพูดนะจะยิงใช่ไหมเอ้าเฮ้ยพี่ปู่ไม่ช่วยฉันจะถามเธอด้วยคำถามเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าเธอจะตอบเราเธอชื่ออะไรอู้แขนโดนกรีดแล้วนี่มันกรีดได้น่าเลือดเย็นมากเลยนะตอนเฉยแต่เราถูกฝึกมาครับอดทนไว้นะเคลตันอุ้ยนั่นดูเหมือนความเจ็บปวดสิ่งที่เธอต้องทำก็คือตอบแค่ตอบคำถามเรามาและเพื่อนของเธอจะไม่ทรมานอีกต่อไปอดทนไว้นะไรอันเราฝึกมาเราเป็นหน่วยปฏิบัติการที่ยอดเยี่ยมยังไม่ตอบอีกเหรอสงสัยยังทำอะไรสักอย่างให้เธอพูดแล้วแหละอดทนไว้นะไรอันเราจะไม่ตอบบางทีเธออาจจะไม่ได้อยู่เงียบๆซะแล้วฉันจะต้องทำอะไรสักอย่างกับเธอเฮ้ยโอ้โหจะทำอะไรเนี่ยไม่โอ้ยมันแค่ขนมครกโอ้โหเสียวคนลุกโอ้โหดูมันสะบัดทิ้งเอ้ยเอามีดปาดสีข้างอีกโอ้ my god เสียวเสียวอ้าวเสียวแทนถ้าอย่างนั้นก็คงไม่จำเป็นแล้วเธอจะต้องตอบและฝันร้ายกำลังจะมาถึงมันจะได้จบลงไปโอ้ดูโจนี่โดนซ้อมดิตอบมาฉันขอแหละฉันเกลียดที่ต้องเห็นคนทรมานเพื่อสิ่งที่ไร้ค่าอุ้ยโอ้โหระฆังช่วยชีวิตเอาเลยครับรายงานเลยรีบไปเลยงานเข้าแล้วฉันรู้งานแกเข้าโอ้โหมีดกำลังเสียวลูกตาเลยเนี่ยมีเรื่องด่วนที่ต้องการการตัดใจจากฉันฉันจะกลับมาในอีกไม่ช้าแล้วเราจะมาเพื่อมาเริ่มเรื่องของเราการสนทนาโอ้โหบ้านแกคุยกันด้วยบ้านแกคุยกันด้วยพลังกำลังแล้วก็มีดเลยเนี่ยโอ้พระเจ้าเอ้าตัดฉากมาที่เรือดำน้ำโผล่มาตอนแรกนะครับถ้าตกลงเนื้อเรื่องมันย้อนไปย้อนมาแถวนี้เนี่ยผมงงก็คือรู้เลยครับว่าเดี๋ยวต้องโดนจับหรือว่าเราเปลี่ยนเหตุการณ์นั้นได้เอาแล้วครับตอนนี้ Now what เริ่มไงต่อเราต้องไปหาเครื่องควบคุมประจุไฟฟ้าแล้วทำลายมันซะแล้วก็ออกไปแล้วเธอมีแผนอะไรเด็ดๆมั้ยล่ะไม่แต่ฉันจะหาทางเองแต่ฉันจะหาทางออกได้เองแหละเอาละครับตอนนี้ต้องขึ้นข้างบนแล้วนี่ไงเขาก็ไม่ได้เอ้ยโอ้ยชี้หน้ามาทางนี้ทำไมเฮ้ยหรือว่าเขาจับเราได้ตั้งแต่นี่โอ้ยเพื่อนเรากำลังขนเสบียงออกไปนะครับไม่ใช่เพื่อนเราดิคนอยู่ดีคิดว่าเพื่อนเราเท่านั้นเอาละครับตอนนี้โจดี้จะปฏิบัติการทางตัวนะครับเยี่ยมไม่มีอะไรต้องเสียครับยังไงต้องออกไปเฮ้ยเดี๋ยวนะอูไม่กล้าเดินเราเปลี่ยนเหตุการณ์นี้ได้ใช่ไหมเอาเลยสิครับผมขออนุญาตดูก่อนว่าไอเดนทำอะไรได้ไหมอ้าวไอเดนสิงได้มาพี่ในอนาคตพี่เนี่ยควักขนมครกไลอันเลยพี่รู้ตัวป่ะดังนั้นพี่ก็ต้องเป็นพวกผมก่อนเพื่อเชื่อมาเป็นพวกกันเลยเร็วเข้าอะไรแต่มันหูปากแล้วตามใช่ไหมโอเคครับตอนนี้เราให้พี่เขานำทางเลยสมน้ำหน้าแกเปี้ยวนะใช่ไหมแกเดินไปเลยโอ้นี่เราบังคับเป็นพี่เขานะครับไม่ได้บังคับเป็นจูดี้เอ้าจูดี้เดินดีครับเดี๋ยวเนี่ยมันได้ผล Now find the condenser before they realize เราต้องโอเคเราต้องรีบหาเครื่องควบคุมประจุไฟฟ้าก่อนที่พวกเขาจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอ้าตกลงนี่ผมบังคับเป็นใครเนี่ยเอ้ยบังคับเป็นผู้พันจริงด้วยโอเคไม่ได้บังคับเป็นจูดี้นะครับ ก็คือต้องรักษาระยะห่างไว้นะครับเพื่อไม่ให้พวกทหารน่ะรู้ว่าคนจีนไงหน้าตาฝรั่งเฮ้ยจัดการพี่มันตะเบ้เออรู้ว่าใครใหญ่แถวเนี้ยลูดบัตรก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวพี่ใจเย็นคนผิดลูดบัตรนั่นแหละไปตามมาเลยโอ้ทหารจีนทำไมอีกคนตัวเล็กอีกคนตัวใหญ่เออประตูอยู่นั่นเป็นทางนั้นแน่โอเคครับเราต้องไปข้างหน้ากันต่อตะเบ้แล้วหลับตาด้วยเออสวยไปเครื่องประจุไฟฟ้ามันปิดอยู่ฉันรู้สึกได้ถึงมันดังก้องมันจากรอยแยกนี่มันง่ายเกินไปฉันไม่ชอบเลยเฮ้ยแล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอ้าวเฮ้ยโอ้โหโจดี้มันเกิดอะไรขึ้นเอ้าเหมือนไอเดนจะติดอยู่ตรงนั้นครับไอเดนมาไม่ได้อ้าวพี่เขารู้สึกตัวเลยเออมันไอเดนอ้าวเฮ้ยโอ้โหยกมือขึ้นอ้าวอาตีมาเต็มเลยทีนี้กำแล้วอ๋อโดนจับเพราะอย่างนี้นี่เองเพราะว่าสนามพลังเหมือนกับกักตัวไอเดนไว้นะครับเอ้าเฮ้ยหูโดนลากไป
เอ้ยโอ้โหเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋อตอนนี้เราเล่นเป็นไอเดนนะครับกำแล้วหุยนี่น่าจะเป็นครั้งแรกมันเนี่ยที่ไอเดนต้องแยกออกจากโจดี้เออแล้วยังไงต่อครับเฮ้ยโอ้โหนี่ห้องอะไรเนี่ยขอดูหน่อยเถอะสวัสดีเอ้าทะลุออกมาข้างนอกสงสัยเราต้องหาอะไรสักอย่างแล้วครับเราต้องทำอะไรเนี่ยรู้สึกมืดมนโอเคมีประตูนะเราก็ต้องไปสำรวจเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นห้องไหนนะห้องควบคุมเหมือนเซนเนี่ยเซนลากจอมิเตอร์แล้วก็ลูกตานะครับรูดบาดไหมไม่รูดเออหือสิงได้งั้นรีบสิงก่อนเลยครับเพราะตอนนี้โจดี้กำลังถูกจับเป็นตัวประกันแล้วฮึเอาไม่รีบเลยอติอติทำอะไรได้อ๋ออติกดสวิตช์ได้เยี่ยมเฮ้ยจะทำอะไรน่ะเอ้ยโอ้โหโดนสะกิดตื่นเลยเอ้าเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเลยฉันโดนสิงเอาแล้วทำอะไรต่อเลยทีนี้ห้องนี้ทำอะไรไม่ได้นะเอ้าสิงพี่ก็ได้อีกรอบนึงหาเลยครับมาเจอโอเคก็ใช้ได้อยู่แล้วต้องไปไหนดีขวาร้ายซ้ายดีขวาร้ายเอ้ยนี่เป็นห้องปืนเอาแล้วครับหยิบปืนมายิงใช่ไหมได้เวลาคุ้มคลั่งแล้วปืนอยู่ไหนข้างล่างโอเคมาแกตายก่อนเลยโอ้โหสะกิดทำไมน่ะหลุดอีกแล้วเฮ้ยมึงทำอะไรมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยออกไปเลยข้างนอกเลยไปกลับไปเลี้ยงกวางที่บ้านเลยบอกให้สวนครูมาเองทำไมเนี่ยอ้าวโดนดุเลยเฮ้ยอ้าวสิงพี่ก็ได้อีกรอบนึงอะไรกันเนี่ยรู้สึกพี่คนนี้เป็นคนที่ข้อร้ายสุดในประวัติศาสตร์นี่เนี่ยไม่ยอมแก้ห่วงจุ้ยสมน้ำหน้ามาขวาร้ายซ้ายดีซ้ายดีห้องซ้ายนี่มันห้องอะไรเนี่ยมันห้องซ่อมบำรุงครับเข้าไปอะไรทำอะไรได้จัดการเอ้ยทำอะไรเนี่ยโอ้ยหยิบประแจมางัดเลยเหรอซ่อมอะไรสักอย่างมาเนี่ยพี่คนนี้เป็นคนที่ข้อร้ายมาเลยไอเดนฉันต้องการเธอรู้แล้วครับใจเย็นโจดี้กำลังหาทางช่วยอยู่ทำอะไรเนี่ยพังของเหรอตีเฮ้ยตีโอเคนึกออกแล้วตีมาอ๋อเราต้องแก้ปริศนาตรงนี้หน่อยนึงผมเข้าใจละมาหยิบประแจเพื่อไปตีคนนั้นแล้วเอาปืนไปยิงห้องนู้นโอ้โหมันอะไรซับซ้อนจริงๆเลยนะมาเสร็จว้าเข้าไปนี่ส่งฮอนครูมาแล้วเป็นไงอร่อยไหมนี่สมน้ำหน้ามาครับแล้วก็หยิบปืนเฮ้อได้เวลาไปคุ้มครั่งกันแล้วพี่น้องรู้สึกว่าเลือดชาวด็อกมันพุ่งปรีดขึ้นมาแล้วแกเมื่อกี้สกิดนะฮะรูดบาดก่อนจืดผมมีแครอทมาฝากอีกแล้วอยากให้พวกนายได้กินและมันมีวิตามินนี่นะจริงๆเป็นไงหลังยิงเลยครับยิงเครื่องเฮ้ยเครื่องปิดแล้วเยี่ยมสวยงามโอ้โหกระสุนเด้งหลุดจิตหลุดโอ้โหเอ้ยทำอะไรลงไปจะทำอะไรไปอ้าวพี่เขาหนีไปแล้วครับเอ้าเฮ้ยอ๋อมุมกล้องมันปรับมาเองอ่ะแล้วผมต้องไปไงล่ะไอเดนฉันต้องการเธอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่น้องทั้งหลายโอเคเฮ้ยโอ้โหพวกเอ็นติตี้หลุดมางานห้องแล้วครับเราต้องรีบไปหาโจดี้แล้วโอ้ยติดคุณต้องไปนำทางเดินนะครับเฮ้ยโอ้โหใจเย็นเอ้าที่นี่เละเทะนะครับพี่น้องเละตุ้มเป้ขอโทษแล้วโจดี้อยู่ไหนตามสายอุ้ยนี่อยู่ห้องนี้เราเจอแล้วอุ้ยกำเฮ้ยโจดี้ได้รับบาดเจ็บต้องรักษาโจดี้ก่อนเร็วครับพวกเอดิตี้หลุดมาแล้วกำกลายเป็นว่าการที่เอาปืนไปยิงห้องควบคุมเมื่อกี้นะครับสร้างความเสียหายให้กับที่นี่แล้วก็ตอนนี้พวกเอดิตี้หลุดมาแล้วครับตอนนี้ผมกำลังควบคุมอยู่โอเคอุ้ยเอามาทีละอันได้ไหมรู้สึกควบคุมยากมากเลยการรักษาเนี่ยโอเคได้แล้วสวยหายเยี่ยมไอเดนYou made it เธอทำมันได้ Quick เร็วฉันต้องออกไปจากที่นี่ไปเลยครับโจดี้โอเคพังประตูให้ยืดตูมยังไม่ได้อีกทียืดตูมนี่เนี่ยประตูบินไปเลยแล้วไงต่อเอาทำไมเราไม่กลับเข้าล่างกันทีเลยเฮ้ยแล้วทำไงต่อเลยโจดี้ฉันต้องหาไรอันอ๋อโอเคอยู่ห้องไหนห้องนี้เหรอไรอันเอ้า Ryan are you there? Ryan นี่อยู่นั่นไหมอยู่ไหนอะทำลายมันอ๋อโอเคหูไม่มีจุดขึ้นผมจะรู้ได้ไงเราพังประตูอื้ออ้าวไม่ได้อีหูประตูอย่างหนาต้องตาช้างงั้นตัดอีกทีเลยครับอื้อตูมนี่แหละเฮ้ยหูไรอันนอนอยู่ตรงนั้นนายเป็นไรไหมเธออยากรู้ความจริงกันเหรอโอ้โหไรอันเหน็บแนมครับอ้วมเลยทีเดียวโอ้เธอนายเดินได้ไหมใช่ฉันไม่เป็นไรรีบกลับไปที่เรือดำน้ำแล้วรอฉันอยู่ที่นั่นถ้าฉันไม่กลับภายในอีก15นาทีนายเข้าไปอย่างฉันได้เลยนี่เธอจะบ้าหรือเปล่าดูเธอจะโจดี้เราทำได้แล้วฐานที่มันถูกทำลายแล้วเดี๋ยวไปกันเถอะรอยแยกเปิดออกแล้วพวกเอนติตี้กำลังแห่มาเรื่อยๆถ้าเราไม่ปิดมันแล้วก็ไม่มันสายไปแล้วโจดี้เราต้องไปกันแล้วนั่นเป็นทางเดียว
นายก็รู้ดีเอาเลยครับตอนนี้โอ้โหดูท้องโจนี่โดนกรีดโอ้ my god คือโจนี่ก็โดนหนักไม่น้อยแล้วเนี่ยเอาระเบิดฉันต้องการระเบิดเพื่อระเบิดอยู่ในห้องสอบสวนห้องสอบสวนไปทางไหนเนี่ยห้องสอบสวนไปทางไหนอะข้างหน้าเหรอเฮ้ยไม่ใช่สิข้างหน้านั่นห้องโจนี่เฮ้ยหรือว่าห้องนี้ห้องอาวุธห้องอาวุธไงระเบิดอยู่ห้องอาวุธโอเคโอ้โหมันมีคนยังไม่ตายอยู่พูดดูมันยิงโอ้ my god ระเบิดอยู่ตรงนั้นโอเคโอเคจัดการพวกเขาซื้อไอเดนมาได้เลยได้เลยจัดการไงโอ้โหมาถึงแดงแป๊ดเลยครับบีบคอเลยลาก่อนอุ้ยนี่คนที่มันทรมานเราเนี่ยอุ้ยแกมึงอ่านจำฉันอื้อจับไปเลยครับรอยสักเต็มแขนตายเลยสมน้ำหน้าเยี่ยมไปเลยครับตอนนี้โจนี่ระเบิดที่ไหนเดี๋ยวอยู่ทางซ้ายทางซ้ายนี่ไงระเบิดหยิบไปเร็วพวกเอดิตี้หลุดมาแล้วสวยงามครับตอนนี้ได้ระเบิดแล้วโหโจนี่อ้วนมากคือตอนนี้ถึงแม้ไอเดนจะรักษาผมเชื่อว่าอาการบาดเจ็บข้างเคียงก็ยังมีอยู่นะครับโอ้ดูทุกอย่างกำลังวินาศสันตโลครับพี่น้องครับพวกเอดิตี้มันหลุดมาใหญ่เลยโอ้ให้ตายเถอะโอ้ยประตูมันเพียบเลยยี่ออกไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยโอ้มาเป็นตัวอีกแล้วเอาแล้วไปยังไงเนี่ยโอ้ยไปทางไหนไม่รู้เอ้าเฮ้ยดูเหมือนจะไม่ใช่ทางนั้นหรือเปล่านั่นจริงด้วยกรรมโอ้ต้องไปอีกทางนึงโอเคโอเคได้อยู่ไปเข้าไปคือไม่อยากเชื่อว่าแค่ไอเดนไปพังเครื่องสนามพลังนะครับจะทำให้พวกเอดิตี้หลุดมาได้ขนาดนี้โอ้โหแล้วดูพวกทหารแถวนี้ครับตายกันเป็นเบื่อเลยอูนี่เป็นจุดเริ่มต้นของวันอโพคาลิปส์หรือเปล่าโอ้ my god อยู่กันเต็มเลยอุ้ยแล้วไปยังไงต่อโอ้โหดูมันดอมพี่เขาวันนี้โอ้ยประตูอยู่ตรงนั้นไหนขอส่องดูหน่อยโอ้พระเจ้าเฮ้ยโอ้โหตกกระจายอ๋อนี่มันอยู่ใต้น้ำมั้ยเนี่ยโอ้โหเป็นห้องขนาดใหญ่เลยโอเคครับแล้วไปยังไงอ่ะโอ้โหแต่ละคนนอนตายทั้งกลมเลยทีเดียวตายทั้งกลมกองนะครับเที่ยวนี้ไม่ใช่ตายท้องกลมเอ้าชุดทำอะไรได้กับชุดอ๋อโจดี้ต้องหยิบชุดเปลี่ยนนะครับเฮ้ยโอ้โหเต็มจอเลยยังเท่มาแล้วครับนี่มันเรื่อง IS ไม่ใช่เรื่อง IS อ๋อโจดี้ต้องใส่ชุดประดาน้ำครับสุดยอดเฮ้ยชุดประดาน้ำผู้นายมันไฮโซมากเลยอ่ะแถวบ้านไม่มีเลยอ่ะอู้ดีใจที่ได้ใส่อู้ดูไอ้นี่ครับหน่วยเขาเรียกนะชุดมันประมวลผลมานี่อย่างไอรอนแมนเลยทีเดียวโดดครับโจดี้ให้ตายเดี๋ยวฉันกลัวมากๆเลยไอเดนอยู่ใกล้ฉันไว้นะโอเคไหมโจดี้สู้เดี๋ยวผมจะคุ้มครองเองไปลุยปฏิบัติการนี้ไม่มีคำว่าผิดพลาดเลยครับผมจะรับหน้าที่คุ้มครองโจดี้เองมาเวอร์ชันไอเดนผมจะต้องช่วยโลกให้ได้ครับโอ้ยผมชอบรายละเอียดของเกมนี้มากเลยเขาเก็บแบบเก็บดีมากครับเฮ้ยโอ้โหมานี่มืดตึ๊บไม่เห็นอะไรเลยเอาละสิตัวเดิมทางไหนเนี่ยไอ้มันมืดสนิทเลยนั่นจำเป็นต้องมีแสงจากสิ่งนั้นแน่เลยนั่นต้องเป็นแสงจากสิ่งนั้นเอาแล้วทำอะไรเนี่ยโอ้ยเปิดไฟโอเคสงบสติอารมณ์ไว้ไอเดนผมไม่สงบสติอารมณ์อยู่แล้วครับมาโอ้โจดี้ก็เคลื่อนไหวช้าๆในน้ำครับสุดยอดแต่ว่ามันมืดมากเลยเนี่ยผมแทบจะมองอะไรไม่เห็นข้างหน้าเลยเนี่ยผมตามแสงที่อยู่แต่ตรงพื้นอย่างเดียวเลยเนี่ยไอ้ตรงที่มันกระพริบเนี่ยโอ้โหนี่พวกนายซ่อนประตูทางผ่านไว้มิดชิดเลยเนี่ยอยู่ในขั้วโลกเหนือที่หายากต้องนั่งเรือดำน้ำมานะครับแล้วก็ต้องผ่านประตูหลายชั้นแล้วก็ยังต้องใส่ชุดประดาน้ำลงไปอีกโอ้โหนี่นายเก็บรักษาไว้ดีกว่าของฉันอีกเนี่ยโอ้โหมีศพลอยอยู่ตรงนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตหลบโอเคโอ้โหพวกเอนดิตี้มันเยอะมากเลยครับว่าแต่ทำไมเอนดิตี้พวกแถวนี้มันตัวเล็กอย่างหรือว่ามันเป็นพันแคะเนี่ยเฮ้ยหรือว่าตัวใหญ่ยังไม่ออกโอ้โหนี่ผมเริ่มสงสัยแล้วเฮ้ยนี่ไงอยู่ทางซ้ายมือโอ้โหนี่มันฉากยิงกระวันอโพคาลิปส์เลยนะครับเนี่ยนี่เราแค่มาอยู่ในห้องปฏิบัติการของพวกอีกประเทศหนึ่งนะครับแล้วไปยังไงครับไปได้เหรอโอเคผมเริ่มไม่เห็นถนนแล้วเนี่ยขอผมดูถนนหน่อยดิเอ้ยใช่ได้โอเคเดินได้แล้วครับมาทางนี้พวกผมก็นึกกลัวติดโอ้โหนี่นายทำได้กันถึงขนาดนี้เลยเหรออะไรเนี่ยเราต้องทำอะไรอ๋อนี่ครับเยี่ยมเอาระเบิดเข้าแปะไปเรียบร้อยครับตอนนี้เราก็ต้องทำการเอา C4 แปะยังเสาต่างๆนั่นเองอ่ะเสานั้นต่อไปครับโอ้โหดูเครื่องเขาครับดูเครื่องเขาฉายใจเย็นพวกเอดิตี้
ปกติทุกทีพวกเอดิตี้ต้องมาคุ้มกันไม่ใช่เหรอนี่ทำไมรู้สึกว่ามันไม่ทำอะไรกับเราเลยเนี่ยรู้สึกมันราบเรียบกันไปหรือเปล่าผมเกลียดไอ้การชีวิตที่ราบเรียบครับเดี๋ยวมันจะต้องมีงานเข้าอ่ะโอเคครับเหลืออีกเสาเดียวไปชีวิตที่ราบเรียบนะครับมาจะมาพร้อมกับพายุที่ยิ่งใหญ่เสมอเราโดนมาหลายพาร์ทเลยนะครับโอเคมาอู๋พวกเอดิตี้มันย้อยเยอะไปหมดเลยหูขนลุกเยี่ยมแปะเข้าไปเฮ้ยเหมือนจะตั้งเวลาไว้3นาทีมันหรือ8นาทีเอาละ3นาทีฉันต้องออกไปจากที่นี่แล้วโอเคครับภารกิจมิชชั่นคอมพลีทระเบิดซะนะพี่น้องทั้งหลายเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยดูเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับเป็นมุมกล้องของเอดิตี้เลยเมื่อกี้เอาแล้วเราต้องไปทางไหนแล้วเนี่ยทางกลับทางไหนไม่รู้ว่าเดินหน้าไปก่อนนะครับเอ้ยใจเย็นโจดี้สวยตอนนี้ภารกิจเราก็เสร็จแล้วไม่มีอะไรที่เราต้องอยู่แล้วรีบออกไปรีบไปเร็วเข้าโอเคเฮ้ยนี่เราบังคับเองได้เนี่ยแต่มุมกล้องมันแปลกๆไปครับเขาจะให้เราดูฉากข้างหลังวะเนี่ยโจดี้ไม่ต้องแคร์สื่อแล้วโจดี้รีบไปเลยครับโอเคตอนนี้เรากลับเข้ามาสู่ถนนเส้นหลักแล้วนะครับได้เวลาเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงยาวเลยจ้าไปเลยครับโจดี้รีบออกไปเลยไม่มีต้องเสียแล้วเฮ้ยข้างหลังโอ้โหไม่ก่อนตัวใหญ่ไปมันเนี่ยมาแล้วไว้ตายเถอะใครจูระดับ10โอ้มาให้ตายเถอะฉันกำลังสูญเสียอากาศเอ้าโจดี้กำลังเสียออกซิเจนด้วยโอ้ไม่ก็โจดี้วิ่งนะครับโจดี้วิ่งดิเอวิ่งโอ้โหมันเป็นตัวเลยนี่ตัวใหญ่เลยปะเนี่ยพอใครจูแล้วอย่าเพิ่งใจเย็นอย่าเพิ่งงับอย่าเพิ่งงับอู้โกยแล้วครับโกยเถอะโยมบ้านผีปอบ11อะไรก็ตามพรุ่งนี้ผมจะโกยเอออย่าเพิ่งกัดอย่ามากัดโอ้ยออกซิเจนก็เลยเสียโจดี้ขึ้นเลยโจดี้ขึ้นดิโจดี้เป็นมองทำไมเราขึ้นเร็วขึ้นสู้เขาโจดี้หูกดอะไรเนี่ยมันไม่กดด้วยเป็นคัตซีนเหรอโจดี้รีบขึ้นโอ้หัวใจตกตาจุ่มโอ้ my god โอ้โหอย่าขึ้นเลยนะเจนเดียนขอถอดชุดก่อนโอ้โหโจดี้โยนชุดทิ้งเลยครับเฮ้ยเธอต้องตายเพราะชุดนี้นั่นสาระเลวโอ้โหเต็มหน้าเลยมีเสือป่าจะเข้ชัดมันคือการรบที่ยิ่งใหญ่เท่าที่โลกเคยรู้จักมาแม่มันถูกทำลายก็เราเถอะนั่งซาระเลวอเมริกันหน้าโง่รู้มันจะต่อยมันรู้จักCAน้อยแล้วโอ้โหจะบีบคออุ้ยไอผู้พันแกชุดแกหายไปไหนนี่แกเหมือนในนายช่างมากเสียตีตบเฮ้ยโอ้โหมันเสียบเสียบทำไมเราทำงานกันมาอย่างหนักตั้งหลายปีแต่ก็ไม่เหลืออะไรเลยอย่างเหลือเวลาเหลือขอนี่ไงตัดไปอยู่ดีมันติดอาวุธให้หน้าเศร้าเลยดิมาโอ้โหอะไรจะบวกเลยเฮ้ยไอ้ใครจูระดับ10มันโผล่มาแล้วครับมาถีบก่อนเลยเหรอจะซ่าเหรอรู้จักเอ้าหลุดโอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งเอ้ยเธอต้องใช้ในสิ่งที่เธอทำกับพวกเราแกคั่งยังไม่คั่งเหรอคนคั่งเหรอเดี๋ยวจะเจอต้มยำกุ้ง2แน่นอนเฮ้ยโอ้โหเอาใครจูเลยใครจูระดับ10มันอารวาสอยู่ครับอะไรเนี่ยเอ้ยอย่าตีไม่ได้กินง่ายๆหรอกให้ตายเลยไม่ได้กินกันง่ายๆหรอกขอบอกไว้เลยว่าไม่ได้กินหรอกเอาติดสมน้ำหน้าโอ้ไคจูมันขยับทีมันเขาเรียกไงนะมันสั่นไปทั้งฉากเลยครับจะพึ่งเออแกเดี๋ยวกระจกแตกเลยเดี๋ยวแกตายแน่เอ้ยเจ้านี่ต้องเข้าโอ้โหดูมันเหยียบมือเตะโดนเตะดูมันลากขาอย่าพึ่งแล้วเจอกันแล้วพบกันอีกโลกนึงนะดูมันข้างครับเฮ้ยตีแกข้างเหรอโอ้ไคจูระดับ10มันเอาไปกินในน้ำแล้วเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันจะขึ้นมาโอ้โหเนื้อสิ่งใดผมไม่ได้กลัวเลยผมไม่ได้กลัวแต่ผมเขาวิ่งหน่อยมันงานเข้าแล้วพี่น้องครับโอ้ย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 ใจเย็น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 ไอ้ตีอาซีโอ้โหไปทางนั้นไม่ได้กลับแล้วโอ้ยใจเย็นพี่น้องรอด้วยโอ้ยอย่าเพิ่งจับขาดิจะมาจับขาทำไมเราคนกันจะหนีแกก็ลุกวิ่งเองดิเฮ้ยลูกเองไม่ทำได้ไม่ได้ยังไงอย่ามาพ่วงตอนนี้ไม่ต้องการคนพ่วงด้วยโอ้โหติดอีกไปทางไหนเนี่ยกำแล้วโอเคไปนี่ไปตัวนี้โอ้โหหลบน้ำเฉียวไอ้นิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บทางไหนโอเคต้องไปทางนี้เดี๋ยวไปต้องไปทางไหนโอ้ยสั่นต้องไปไหนเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายอ่ะโอเคได้เอาซ้ายติดโอ้โหขึ้นข้างบนโอเคปีนเจ้านี่ไปสู้คนเจ้านี่โอเคได้อยู่เออ
เยี่ยมเร็วโอ้โหเริ่มจาก3นาทีตอนนี้มันเหลือกี่นาทีเนี่ยพระเจ้าวิ่งเลยโจดี้วิ่งไปเธอต้องรอดอย่าเพิ่งออกขบวนโอ้โหน้ำมาเพื่อนโชว์หลบทันไปโจดี้ใช่จะถึงใกล้ถึงเรือดำน้ำแล้วโจดี้วิ่งเลยจะถึงแล้วอย่าเพิ่งเฮ้ยเกือบโดนทับให้ตายเถอะไรอ่ะนายไอ้หัวไปไหนของนายเนี่ยเอาเรือดำน้ำเฮ้ยเราไม่มีเรือดำน้ำออกกำแล้วครับโอ้เรือดำน้ำมาแล้วเย็นโอ้โหไรอันนี่นายพระเอกตอนจบมากเลยนี่เธอคิดจริงๆหรือว่าฉันจะปล่อยเธอไว้ที่นี่เนี่ยเฮ้ยเอาเลยครับไปดูเวลาไปเลยครับนี่ขามารู้สึกสภาพจะหล่อมากเธอขับขากลับนี่อย่างโซมแล้วแต่คนโอ้โหนิดเดียวเกือบแล้วเกือบไม่ทันขับไปเลยโอ้โหเที่ยวนี้ไม่ได้ขับเองโชคดีมากถ้าขับเองคงจะติดแถวนั้นแล้วครับโอ้ my god แรงระเบิดไล่หลังมาแล้วครับหนีเร็วเออไม่ทันโดนไปหน่อยนึงโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวอ้าวเฮ้ยกดเฮ้ยแรงกระแทกเมื่อกี้มันทำลายเครื่องส่งกำลังอ้าวกำแล้วเออฟังนะเรือลำนี้กำลังเสียหายอย่างหนักเรากำลังจะจมพวกเราอยู่ไม่ห่างจากผิวน้ำมากนะบางทีฉันสามารถรอดไปได้ถึงข้างบนนั้นเออใช่เออฟังดูเหมือนเป็นแผนที่ดีเลยแหละเรือกำลังจะจมแล้วทำไงครับโอเคต้องลุกขึ้นไปแล้วโจดี้กำลังทำอะไรอ่ะอย่าบอกด้วยว่าโอ้ my god ต้องออกจากเรือกันอย่างนี้เลยครับไปแล้วโจดี้อ้าวแล้วไลอ้อนหรอโอเคโอเคผมกำลังกดอยู่ผมเราต้องรอดเราไลอ้อนกันอยู่ไหนไม่รู้แล้วฉันไปก่อนเฮ้ยตัดฉากมาที่ไหนฮะเนี่ยผิวน้ำโผล่สิโผล่ขึ้นมาโจดี้เยี่ยมเยสมาโจดี้ขึ้นเลยครับรีบขึ้นมาแล้วรีบขึ้นมาโจดี้โอ้ยรอดตายแล้วเฮ้ยตายเดอะโรบินทำไมพาที่มันลุ้นระทึกนี่เนี่ยขึ้นมาโจดี้เยี่ยมโจดี้ทำได้แล้วโอเครอดแล้วโอ้ไลอันก็รอดแจ๋วครับสุดยอด2คนกู้โลกอีกแล้วโอ้โหแต่ไลอันนี่นายนี่อ่วมสุดเลยนะครับโอ้แขนก็เป็นแผลครับโดนกีดเสียตาไปข้างนึงอีกอ้าวแล้วทำไมมานั่งจ่องๆอยู่ตรงนี้ล่ะฮะให้ตายเถอะฉันนะให้ตายฉันเกลียดความหนาวขอโทษเรื่องตาของนายไม่เป็นไรเธอทำถูกแล้วเป็นฉันก็คงทำเหมือนกันเธอยังโกรธฉันอยู่ไหมก็คงไม่โกรธแล้วครับตอนนี้ไม่ฉันหนาวเกินกว่าที่จะโกรธเธอรู้ไหมฉันไม่เคยมีโอกาสที่ได้บอกสิ่งนี้กับเธอเลยแต่ว่าฉันรักเธอนะโจดี้เห็นด้วยเศษสีประชดเห็นด้วยแล้วกันครับก็ดีนะมันช่างโรแมนติกซะจริงๆแต่ฉันแค่อยากให้เธอรู้ว่าหากว่าเราต้องมาตายที่นี่แล้วก็ใช่แล้วเธอเลยฮะเธอรักฉันเหมือนกันไหมโอ้โหถึงแล้วอาจจะเป็นคนดีแต่ว่าให้รักก็คงไม่นะครับฉันคิดว่าอาจจะชั่วขณะนึงแต่ไม่ฉันไม่ขอโทษนะไม่เคยเลยที่จะเลิกดื้อรั้นเลยนะคือถึงแม้ว่าไรอันจะลำบากกับเราในช็อตนี้นะครับแต่ว่าคือเรายินดีรับไมตรีจากไรอันนะครับแต่ให้ถึงขั้นที่จะรักกลับก็คงยังนะครับเพราะว่าสิ่งที่ไรอันทำไว้กับโจดี้นี่มันมากมายเหลือเกินนะครับเอาไว้ไรอันนายต้องพิสูจน์ตัวเองต่อไปนะครับถ้าเกิดนายจะได้รับความรักจากโจดี้นะครับเฮ้ยมาแล้วครับนิกไปขโมยรถไอ้พวกนั้นมาเฮ้ยนั่นไงพวกเขาอยู่นั่นโอ้เยี่ยมรอดตายแล้วครับนึกว่าต้องมานั่งแข่งตายบนหิมะแถวนี้ซะแล้วโอ้สุดยอดพาร์ทที่9นี่โอ้โหดูจากเวลาแล้วมันชั่วโมงกว่าเลยนะเนี่ย
โอ้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่ติดตามมาจนถึงหน้าจุดๆนี้นะครับแล้วไว้เราพบกันพาร์ทหน้ากับ Beyond Two Souls พาร์ทที่10กับเรื่องสุดเข้มข้นนะครับแล้วไว้พบกันพาร์ทหน้าสวัสดีจ้า